20 point กดโอเคอันเวลาเราเลื่อน vertex นะครับเราสามารถเลื่อนได้สะดวกขึ้นเห็นไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ในระยะเห็นไหมมันดูดเข้าไปมันมีลักษณะมันดูดเข้าไปเลยเนี่ยเมาส์ผมเห็นไหมครับแค่เลื่อนมาจากสามแยกตรงนี้นะครับนิดเดียวเห็นไหมครับมันดูดเข้าไปเลยเอาละนี่คือให้เห็นภาพนะครับถ้าเราจะลบไอตัวจุด vertex ตรงนี้ก็ใช้คำสั่งตรงนี้นะครับมันมีคำสั่ง delete vertex เห็นไหมครับลบจุดหักก็คลิกเลือกแล้วก็ไปลบจุดหักนั้นออกจุดหักก็จะหดออกไปมันก็จะกลายเป็นดึงเหมือนเส้นยางหนังยางยืดออกมาง่ายๆนะครับในระหว่างที่เราดิจิไทซ์นี่โปรแกรมจะทำการคำนวณระยะทางให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถที่จะลองทำดิจิไทซ์ข้อมูลถ้าเราต้องการตัดเส้นหรือสปริตออกเป็น2เส้นต่างจากเมื่อกี้นะครับสร้างจุดวัตถุต้องการตัดจากเส้นเดียวให้เป็น2เส้นแล้วก็คลิกเลือกคำสั่งนะครับที่เป็นรูปกรรไกรนะครับแล้วก็สปริตฟีเจอร์แล้วไปวางบนเส้นที่ต้องการตัดนะครับเส้นก็จะหักออกนะครับนะครับเอาใหม่นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเส้นลบเส้นย้ายเส้นได้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เส้นก็จะถูกตัดเป็นหลายเส้นนะครับเหมือนที่ในภาพที่ได้เห็นเพราะฉะนั้นในการสร้างเส้นเราก็สามารถที่จะควบคุมแผนที่ได้นะครับเรามาดูเส้นแต่ละเส้นกันนะครับถ้าเราใช้ identify คลิกลงไปบนเส้นนะครับหรือดู table ที่แต่ละบนเส้นนะครับเราเวลาเรา stop editing นะครับมันจะมีตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลยเมื่อเราทำการ stop editing เปลี่ยนสถานะแล้วก็สั่ง save เมื่อเราคลิก identify ลงไปบนเส้นนะครับเราจะพบว่ามันจะมีการเก็บค่าความยาวตอนนี้เราจะเห็นว่าหน่วยผิดนะฮะหน่วยเป็นองศาเห็นไหมครับจะปรับแก้อย่างไรวิธีการปรับแก้ก็คือให้กำหนดคุณสมบัติของโครงการที่แถบทั่วไปนะครับให้กำหนดหน่วยเป็นเมตรเหมือนครั้งแรกที่เราเรียนรู้หลังจากที่เราคลิกครั้งถัดไปมันก็จะเป็นหน่วยเมตรแล้วเห็นไหมครับความยาวของเส้นทุกเส้นจะถูกกำหนดมานะครับอันต่อไปก็คือในเรื่องของการสร้างเส้นรูปโพลีกอนนะครับรูปโพลีกอนหรือรูปอาณาเขตสมมติผมจะสร้างอาณาเขตของมหาวิทยาลัยนะครับหรือเขตตรงบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปเลือกโซนพระนครนะครับแล้วก็กดสั่งสตาร์ทนะครับด้วยคำสั่งนี้นะครับเปลี่ยนสถานะแล้วก็เริ่มเพิ่มข้อมูลรูปปิดหรือจะสร้างเพิ่มรูปวงหรือเพิ่มรูปเกาะนะครับก็ได้นะครับก็จะมีคำสั่งคล้ายๆกับลายในที่นี้เราลองสร้างเป็นรูปโพลีกอนก่อนนะครับเริ่มจากจุดตรงนี้นะครับสมมติผมคลิกดิจิไทซ์ไปแล้วนะครับสร้างจนกระทั่งเสร็จพอต้องการหยุดจุดไหนนะครับในระหว่างนี้เราอาจจะเลื่อนมือนิดนึงนะครับแล้วกลับมาที่คำสั่งเลื่อนเอาใหม่นะครับพอดีขอซูมเข้าไปใหม่เราสร้างขอบเขตตรงนี้แล้วกันนะครับสมมติว่าขอบเขตเราเปลี่ยนแค่นี้นะครับเราต้องการหยุดตรงไหนนะครับนะให้เรากดเมาส์ซ้ายณจุดสุดท้ายมันก็จะจบแล้วก็ขึ้นแดร์ล็อกบ็อกซ์ตามค่าคอลัมน์ที่เราตั้งไว้นะครับให้กดโอเคนี่คือค่าโพลีกอนที่เราได้นะครับในกรณีที่เราจะเพิ่มรูปนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งหรือจะเพิ่มรูปเกาะเพิ่มขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะใช้คำสั่งนี้ต่อไปในกรณีที่เราจะสร้างเพิ่มรูตรงกลางนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเพิ่มวงขึ้นมาเช่นตรงนี้เราต้องการเจาะเป็นบ่อน้ำนะครับแล้วก็คลิกไปบนรูปโพลีกอนนั้นนะครับแล้วก็สิ้นสุดเราจะเห็นว่าเป็นรูตรงกลางนะครับสำหรับคำสั่งต่อไปก็คือการเพิ่มรูปเกาะนะครับในกรณีที่เราต้องการเป็นชิ้นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปสร้างรูปเกาะนะฮะ
เราลองย่อนะครับสร้างอีกโพลีกอนหนึ่งเขาใช้คำสั่งเดิมครับเพิ่มข้อมูลลูกปิดความหมายคือ1โพลีกอนมี1 ID นะครับ1โพลีกอนมี1 ID ความหมายเป็นอย่างนั้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกันแต่ในกรณีที่อาคารต่างๆนั้นอยู่ในโพลีกอนเดียวกันเราจะต้องดิจิไทซ์อาคารแรกก่อนที่จะดิจิไทซ์อาคารถัดไปตัวอย่างเช่นผมซูมเข้าไปในเขตพระบรมมหาราชวังตรงนี้นะครับสมมติอาคารนี้คืออาคารกลุ่มเดียวกันแล้วก็ดิจิไทซ์อาคารสมมตินะครับอาคารแรกก่อนเลยแล้วก็กดเมาส์ซ้ายหมดจนครบแล้วก็กดเมาส์ขวาในจุดสุดท้ายก็เป็นโซนนะครับพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วแล้วกันนะครับวัดพระแก้วนะครับกดโอเคเป็นโค้ด100ถ้าเราต้องการเพิ่มเป็นเกาะเป็นวงที่มีรหัสเดียวรหัสกลุ่มเดียวกันแล้วก็เพิ่มคำว่าเพิ่มรูปเกาะนะครับแล้วก็ดิจิไทซ์ไปแล้วก็จะได้อาคารเพิ่มขึ้นมาครับเป็นรูปกลุ่มเดียวกันแต่เราจะต้องเลือกก่อนว่าตัวไหนเป็นตัวแม่ตัวนี้เป็นมาสเตอร์เพราะฉะนั้นการเพิ่มรูปเกาะหมายถึงเราจะต้องเลือกออบเจกต์ตัวแม่ก่อนนะครับแล้วก็ได้รูปเกาะขึ้นมา1รูปนะเป็นกลุ่มเดียวกันรหัสเดียวกันชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็สร้างโพลีกอนต่อสมมุตินะครับอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างแซมเปิลคงไม่เน้นความถูกต้องมากนักนะครับตอนนี้มันเนื่องจากติดค่า snap นะครับผมขอไปโพลีกอนถัดไปก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราลอง stop editing ตอบ yes นะครับถ้าเราเลือกวัตถุกลุ่มนี้มันจะเลือกทั้ง3 object ที่เราผลิตได้นะครับเพราะมีรหัสเดียวกันคือวัดพระแก้วนั่นเองแล้วก็เนื้อที่ก็จะถูกรวมกันทั้งหมดคิดรวมกันนะไม่ได้แยกส่วนเลยนะครับในขณะที่เมื่อกี้นะครับที่โพลีกอนทางด้านบนนั้นถ้าเราคลิกเลือกโพลีกอนใดมันก็เลือกแค่โพลีกอนของมันตัวเดียวนะครับคือ identify ได้เลยกองไกลของมันอย่างโพลีกอนเนี้ยเนื้อที่เท่าไหร่โพลีกอนนี้เนื้อที่เท่าไหร่นะครับนะครับมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับ เอาละนี่ก็คือเสริมความเข้าใจในการนำเข้าโพลีกอนถ้าเราอยากจะปรับแก้นะถ้าเราอยากจะปรับแก้เราสตาร์ทอีดิติ้งอยากจะลบตัวไหนเราก็ใช้ออบเจกต์เลือกนะครับเช่นไม่เอาตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ select object นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง delete object ตรงนี้นะครับออกไปตรงไหนไม่เอาก็เลือกแล้วก็ delete object นะครับสามารถตัวนี้ตอนนี้เราสามารถสร้างทั้งพอยต์ไลน์และโพลีกอนได้ในพื้นฐานเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นความสวยงามและความถูกต้องก็จะอยู่ที่ทักษะของการใช้ตัวซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับก็สตาร์ทเอดิติ้งแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ลองทำดู